เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นบทวิเคราะห์ของทางวินเนอร์โอคอนเนอร์นะครับซึ่งเป็นกูรูทางด้านลูกหนังนะของช่อง Sky Sport หรือว่าสื่อ Sky Sport นั่นเองนะฮะซึ่งกูรูระดับ Sky Sport แล้วคือแบบค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือด้วยฮะแล้วก็มีการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจกูรูท่านนี้ครับได้วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของลิเวอร์พูลนะฮะในการซื้อนักเตะเข้าร่วมทีมก็รายแรกครับที่พวกเราเนี่ยได้เห็นกันก็คือทีบองคุกตัวนะฮะกูรูรายนี้ได้สัมภาษณ์ถึงทีบองคุกตัวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลได้อย่างไรก็ในช่วงที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยลิเวอร์พูลก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทางทีบองคุกตัวอย่างหนักเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาได้บอกว่าช่วงสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆก็คืออนาคตของโกมือหนึ่งของทีมเชลซีอย่างทีบองคุกตัวนะครับโดยเฉพาะกับข่าวการย้ายไปเรอัลมาดริดความเป็นไปได้อย่างแรกก็คือเชลซีเนี่ยอาจจะพยายามขายเขาทิ้งออกไปเพื่อทำเงินก้อนโตนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะโดนดึงเวลาจนหมดสัญญาแล้วก็เสียตัวทีบองคุกตัวไปแบบฟรีๆนะฮะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากเรอัลมาดริดได้ตัวอลิสันเบเกอร์จากโรม่าไปอยู่ด้วยเสียก่อนนะครับจึงไม่ต้องการทีบองคุกตัวอีกต่อไปแล้วก็มันน่าจะเป็นเรื่องดีด้วยแล้วถ้าอย่างนั้นครับมันจะเหลือทางเลือกไหนบ้างล่ะสำหรับทีบองคุกตัวผู้เสาประตูชาวเบลเยียมรายนี้หากใครเนี่ยยังจำกันได้ครับลิเวอร์พูลเนี่ยคืออีกทีมนะที่เคยตกเป็นข่าวกับทางทีบองคุกตัวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนครับว่าดีลนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดนี้ครับมันอยู่ที่เชลซีจะอยากทำธุรกิจหรือว่าเจรจาธุรกิจด้วยหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องของการวิเคราะห์ของกูรูชื่อดังของ Sky Sport นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของทีบองคุกตัวที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลแล้วก็เขาได้วิเคราะห์เกี่ยวกับเชอร์ดานชากิรีด้วยเช่นเดียวกันครับผมก็จะขอสรุปสั้นๆเลยฮะกูรูท่านนี้บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่น่าจะเข้าไปเจรจากับทาง Stoke City นะฮะเพื่อขอซื้อตัวเชอร์ดานชากิรีเข้าร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถึงแม้ว่านักเตะรายนี้จะมีค่าฉีกสัญญาสุดถูกนะฮะอยู่ที่ราวๆสัก 12-13 ล้านปอนด์เท่านั้นนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรุปคร่าวๆเลยทีเดียวนะก็แฟนบอลคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับบทวิเคราะห์2บทวิเคราะห์นี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ